ึ๊ดจัดเลยเพื่อนดูดิสุดมากอันนี้ผมถามเพิ่มดิทำขนาดนี้แล้วเราใช้งานป่ะพี่ใช้งานก็รับงานแห่ทั่วไปครับแล้วก็เปิดตามงานโชว์ครับอ๋อแต่ว่าไม่ได้เอามาขับแบบใช้งานปกติใช่ไหมพี่ขับปกติไม่ได้ขับครับเพราะว่ามีรถขับคันนึงอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ถามเพิ่มคันนี้ก็เน้นออกสงกรานต์ด้วยถูกป่ะพี่โอ้บ่อยเลยครับใช่ไหมออกสงกรานต์ด้วยผมถามเพิ่มดิแล้วอย่างลำโพงอย่างเงี้ยเวลาเจอน้ำมันเป็นไรป่ะคือถ้าเราโดนน้ำครับแค่สาดสาดหรือว่าอะไรเงี้ยครับอย่างฝนตกมันก็คือเปิดได้แต่ว่าถ้าน้ำเมื่อไหร่ที่น้ำมันเข้าในวอยครับ uh-huh. มันก็จะเกิดอาการช็อตแล้วมันก็จะพังครับพอพังเลยเหรอพี่ใช่เพราะว่าฉะนั้นอย่าให้มันโดนวอยอย่างเดียวอ๋อ oh. ใช่ถ้าอย่างพวกเนี้ยโดนไม่เป็นไรหรอกเพราะมันปิดทึบเนาะใช่ครับอ๋ออย่างนี้คือสาดน้ำไปมันก็ไม่เป็นไรเนาะพี่เนาะอ๋อแต่ไออย่างเงี้ยที่มันมีรูข้างในก็คือช็อตเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าน้ำมันเข้าไปครับมันก็โดนวอยมันก็ช็อตครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูรถแห่ฟังไม่ผิดเพื่อนคลิปนี้จะพาไปดูรถแห่นะครับทุกคนนี่เลยนี่คันนี้ก็เป็นตัว Mazda BT 50นะแต่ว่าแปลงหน้าเป็น CX5 นั้นเพื่อนโหหาดูยากมากเพื่อนนี่เอาจริงด้านหน้าอาจจะดูว่าแบบเอ้ยเดิมๆนั้นเพื่อนไม่ได้มีอะไรว้าวนะเพื่อนเดี๋ยวให้ดูอีกจุดนึงเนี่ยผมชอบมากคันนี้บอกก่อนว่าใส่ยางมิชลินสปอร์ตคัพทูนั้นเพื่อนโหบอกเลยว่าปกติเราจะเห็นแบบรถที่ใส่ยางแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถสปอร์ตหรือซุปเปอร์คาร์นั่นเองแต่ว่าอันนี้ก็มาอยู่ในกระบะนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายผมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากนี่นี่ให้ดูก็สไตล์รถแห่เพื่อนดูดิเป็นไงโคตรโหดเลยไม่รู้ว่าลำโพงมีกี่ดอกมั่งก็ไม่รู้เพื่อนเดี๋ยวเรื่องละเอียดค่อยมาติดตามนะว่าคันนี้เจ้าของรถทำอะไรไปบ้างกับMazda BT 50คันนี้นะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไปครับทุกคนไปชม Mazda BT 50สไตล์รถแห่กันเลยครับผมเนาะไปเดี๋ยวไปหาทางเจ้าของรถพี่ซันสวัสดีครับสวัสดีครับต่อจากคลิปที่มาถ่าย Ford Ranger นะพี่เนาะใช่ครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตมาถ่ายตัว Mazda BT 50หน่อยเนาะครับผมก่อนที่จะไปดูรถถามนิดนึงพี่แนวเนี้ยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรพี่มันเป็น2แถวครับ2แถวแห่เครื่องเสียงประมาณนี้ครับก็คือเป็นแนวรถแห่เงี้ยเหรอพี่ใช่ครับแนวรถแห่ครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงนะเพื่อนผมก็ไม่เคยถ่ายรถแนวนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคันนี้มีทำอะไรบ้างอย่างคันนี้พี่ซันทำอะไรบ้างพี่เอาตั้งแต่ด้านหน้าเลยด้านหน้าก็มีแปลงหน้าครับแปลงหน้าแปลงหน้าเป็น CX5 ครับที่เป็น SUV ครับครับผมครับผมใช่ผมถามเพิ่มดิทำไมต้องแปลงอ่ะพี่ชอบอะไรใน CX5คือหน้าเก่าคือมันอ้วนแล้วมันล้าไปแล้วครับก็เลยอยากจะเอาตัวหน้า CX5 มาใส่ครับผมใช่ครับเพื่อให้มันแบบมันคมขึ้นมันหล่อขึ้นครับผมอ๋อนี่คือแปลงทั้งชุดเลยเหรอพี่ชุดด้านหน้าเลยเหรอแปลงยกหัวครับแปลงยกหัวเลยเดี๋ยวพี่ซันไล่ผมหน่อยได้ป่ะว่ามีจุดไหนบ้างก็เริ่มตั้งแต่กันชนหน้าล่างครับครับผมแล้วก็ปิดพวกตัดหมอกไปนะครับแล้วก็มีไฟมีกระจังนะครับแล้วก็ฝากระโปรงแล้วก็แก้มครับผมที่ต้องแปลงครับอ๋อก็คือเราแปลงยกหัวเลยกันชนหน้าไฟหน้ากระจังหน้าฝากระโปรงแก้มเป็นตัวเซ็กไฟหมดเลยใช่ครับใช่ครับครับผมครับผมทุกคนเรามาดูหน้าใกล้นะเนี่ยสำหรับใครที่ขับ BT 50อยู่ไม่ชอบหน้าเดิมมาลองแปลงกันได้นั้นเพื่อนค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่แปลงหน้าค่าใช้จ่ายประมาณ120,000รวมทำสีครับ120,000รวมทำสีนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองดูได้นะเพื่อนโหเนี่ยนะไฟหน้าเซ็กไฟมันแปลงยากไหมพี่ถามเพิ่มดิแปลงยากไหมคือมันแปลงเรื่องแปลงไม่ยากครับแต่ว่าไฟหน้าครับก็คือต้องบอกก่อนว่าไฟสูงจะใช้ไม่ได้เพราะว่าของ CX5 เขาต้องเปิดระบบเหมือนกับ Ford ครับครับพี่ครับพี่ใช่ก็คือแบบว่าอาจจะเสียเรื่องไฟสูงไปอย่างเดียวครับอย่างไฟต่ำก็ใช้ได้ปกติครับผมแต่นอกนั้นก็เหมือนเดิมปกติเนาะใช่ครับโอเคนี่นะเพื่อนชุดหน้าประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะมีลิ้นหน้าด้วยถูกป่ะพี่มีลิ้นหน้าเพิ่มอ่ะครับมีลิ้นหน้าเพิ่มด้วยเป็นสีดํานั้นเพื่อนอันนี้ถามเพิ่มพี่ไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรที่ฉีดน็อตป่ะใช่ครับเอาไว้ฉีดน็อตเอาไว้ฉีดโชว์ฉีดน็อตนั้นเพื่อนตรงนี้เนาะเท่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงอย่างคันนี้ใส่ล้อสเปคอะไรยังไงบ้างพี่เป็นตัวนี้เป็นล้อวิลเลจ20นิ้วกว้าง9ครับครับผมหน้าท้ายนะพี่เนาะ9.5 หน้าท้ายครับ 9.5 หน้าท้ายเรามาดูล้อนี่เพื่อนแล้วผมบอกเลยนะผมถ่ายกระบะมาผมยังไม่เคยเจอใครใส่ยางโหดขนาดนี้เลย อันนี้เป็นมิชลินคัพทูถูกป่ะพี่ใช่ครับอันนี้ถามนิดนึงดิทำไมต้องใส่แบบยางโหดขนาดนี้พี่ด้วยความที่มันเป็นบรรทุกหนักครับแล้วก็ มันอยากให้มันใส่คือชุดนึงอ่ะคือผมใส่หลายปีเลย ใส่ชุดเดียวก็คือยาวเลยครับอ่าฮะใช่อันนี้ใช้งานดีไหมถามเพิ่มพี่มาใส่กับกระบะหนึบดีครับหนึบเลยใช่ไหมพี่ปกติเราจะเห็นแต่แบบในพวกรถยุโรปหรือรถสปอร์ตนะเพื่อนรถสปอร์ตส่วนมากจะเป็นสปอร์ตมากกว่าแต่ว่าผมไม่เคยเห็นกระบะคันไหนที่ใส่ยางมิชลินคัพทูเลยนะเพื่อนอันนี้ก็ซีรีส์ด้านหน้านะ265 3520นะใช่ครับ
ส้นนึงก็หมื่นปลายแล้วนะพี่น้องใช่ไหมประมาณเส้นนึงก็หมื่นปลายแล้วนะเพื่อนผมบอกเลยว่ายางนี่คือโหดมากแล้วโคตรดีเลยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างอย่างด้านข้างกระจกมองข้างก็เปลี่ยนนะพี่น้องใช่ครับเป็นคาร์บสแควร์นั่นเพื่อนประมาณนี้เลยแล้วก็สีรถทำเพิ่มนะพี่เนาะสีรถเป็นแดงแต่ว่าเป็นมุกชมพูครับมองไกลๆจะเป็นสีชมพูแต่ว่ามองใกล้ๆจะเป็นสีแดงอ๋อโอเคมันก็จะเหมือนคล้ายๆแดงแก้วเงี้ยพี่คล้ายๆครับแต่ว่าจะออกมุกชมพูเยอะกว่าอ๋อโอเคจะเป็นมุกชมพูเงี้ยใช่ครับโอเคต่อไปมาชุดท้ายนิดนึงชุดท้ายเราทำอะไรบ้างพี่เพราะว่ามันไม่เหมือนกับ BT 50เลยตีโป่งหลังครับตีโป่งหลังใช่ครับดึงขึ้นมาเลยครับตีขึ้นมาเลยตีเหล็กขึ้นมาใหม่อือฮึครับอ๋อคือเขาตีแบบนี้เลยนะทุกคนดูเห็นปะก็คือมันจะมารับกับตัวล้อเลยเนาะพี่น้องใช่ครับพอดีเป๊ะเลยอ่ะพอดีทรงเลยปกติแล้วอ่ะถ้าเราไม่ตีโป่งก็คือล้อมจะยื่นใช่มั้ยใช่ล้อก็จะยื่นมันไม่สวยแต่นี้คือตีเพื่อให้มันแบบรับพอดีกับตัวล้อแม็กเลยนะเพื่อนโหยางด้านท้ายเป็น295เลยอ่ะพี่ปกติใส่315ครับ315เลย3535ครับโหดมากยางท้ายนั่นเพื่อนโอเคอันนี้ถามเพิ่มดิอย่างด้านหลังเรามีชุดเครื่องเสียงเงี้ยแล้วเวลาขับอ่ะมันติดมั้ยติดยังไงนะครับแบบเวลาจั๊มอะไรเงี้ยติดมั้ยไม่ติดนะเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบถุงลมอยู่แล้วอ๋อระบบถุงลมก็คือจะเหมือนกับตัว Ford Ranger ป่ะใช่ครับแต่ว่าตัวนี้เจ้าคนอ่ะก็คือเป็น2ถัง4ปั๊มใช่เพราะว่าจะได้ให้มันไวขึ้นเลยครับอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทรงนิดนึงนะเพื่อนนี่คันนี้ทำช่วงล่างถุงลมมาเนาะโอ้โหฟิตเมนต์หล่อมากไฟท้ายเดิมนะพี่ซันเนาะไฟท้ายเดิมครับไฟท้ายเดิม BT 50นะต่อไปเรามาลุยด้านท้ายนิดนึงครับทุกคนอย่างด้านท้ายน่าจะหนักหน่อยเนาะพี่ซันเนาะหนักนะหนักหน่อยเดี๋ยวพี่ซันอธิบายหน่อยว่าทำแล้วพี่กับด้านหลังอย่างข้างหลังก็คือ เริ่มจากชุดเครื่องเสียงครับก็เป็น15นิ้วครับแม่เหล็ก250ก้อนนะครับหกดอกครับผมเป็นซับเบสครับครับผมแล้วก็เป็นชุดท้ายก็จะเป็นมิดโล10นิ้วครับ8ดอกนะครับก็คือเน้นออกงานอย่างเงี้ยเน้นออกงานโชว์ครับเน้นออกงานพวกรถแห่เขาจ้างไปเปิดเพลงเงี้ยหรอพี่ใช่ครับก็จะหนักทางเครื่องเสียงมากกว่าครับแล้วก็มีเสียงกลางอะไรพวกเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ตรวจไดฮอนนะครับรายละเอียดเยอะมากทุกคนไดฮอนจะเป็นนีโอครับผมโอ้แล้วอย่างตรงนี้คือก็เป็นเบาะเคอร์กี้เหรอพี่เบาะอันนี้เป็นขาของพิกิตเรซิ่งครับส่วนตัวถังน็อตจะเป็นของบูมขาน็อตกับถังเป็นของพิกิตเรซิ่งส่วนตัวเบาะจะเป็นของบูมเมอร์ครับครับผมอ๋อคือตัวอันนี้ขาคือเขาใช้โลบาร์ทำเลยเหรอพี่ใช่ครับเป็นเลดนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโอเคเขาไม่เคยเจอเลยเพื่อนโอ้แต่สวยมากแล้วก็จะเป็นถังน็อต2ใบนะพี่น้องใช่ครับซ้ายกับขวาแล้วอย่างไอ้ตัวข้างบนนั้นนี่คืออะไรไฟอ่ะพี่เป็นแผงไฟครับเป็นแผงไฟอ๋อตรงนู้นด้วยใช่ป่ะพี่ใช่ครับตรงนั้นก็เป็นแผงไฟครับเปิดมั้ยครับได้พี่ได้พี่โหแต่อลังการมากเลยนั้น ดูดิลำโพงกี่ดอกไม่รู้อ่ะเยอะมากก็สไตล์รถแห่นะโอ้โหนี่ไงพอเปิดไฟแล้วแบบนะตึ๊ดจัดเลยเพื่อนดูดิสุดมากอันนี้ผมถามเพิ่มดิทําขนาดนี้แล้วเราใช้งานป่ะพี่ใช้งานก็รับงานแห่ทั่วไปครับแล้วก็เปิดตามงานโชว์ครับอ๋อแต่ว่าไม่ได้เอามาขับแบบใช้งานปกติใช่ไหมพี่ขับปกติไม่ได้ขับครับเพราะว่ามีรถขับคันนึงอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ถามเพิ่มคันนี้ก็เน้นออกสงกรานต์ด้วยถูกป่ะพี่โอ้บ่อยเลยครับใช่ไหมออกสงกรานต์ด้วยผมถามเพิ่มดิแล้วอย่างลำโพงอย่างเงี้ยเวลาเจอน้ำมันเป็นอะไรปะคือถ้าเราโดนน้ำครับแค่สาดๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับอย่างฝนตกมันก็คือเปิดได้แต่ว่าถ้าน้ำเมื่อไหร่ที่น้ำมันเข้าในวอยอะครับมันก็จะเกิดอาการช็อตแล้วมันก็จะพังครับพังเลยเหรอพี่ใช่เพราะว่าฉะนั้นอย่าให้มันโดนวอยอย่างเดียวอ๋อใช่ถ้าอย่างพวกนี้โดนไม่เป็นไรหรอกอ๋อเพราะมันปิดทึบเนาะใช่ครับอ๋ออย่างนี้คือสาดน้ำไปมันก็ไม่เป็นไรเนาะพี่เนาะอ๋อแต่ไออย่างเนี้ยที่มันมีรูข้างในอ่ะก็คือช็อตเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าน้ำมันเข้าไปครับมันก็โดนวอยมันก็ช็อตครับอ๋อโอเคโอเคแล้วคันนี้มีแผ่นทำอะไรอีกไหมเนี่ยพี่คันนี้น่าจะหยุดแล้วครับไม่มีอะไรให้เติมแล้วใช่ครับโหอลังการมากเลยเพื่อนถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอยากจะได้แบบอย่างเงี้ยสไตล์แบบเนี้ยใช้เวลานานไหมพี่คันนี้ผมทำอยู่ประมาณ4เดือนครับประมาณ4เดือนใช่ครับโหนี่นะทุกคนค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่คันนี้ทั้งคันเลยก็ได้เอาเรื่องอยู่ครับ7หลักต้องมีเนาะถึงครับถึง7หลักต้องมีนะถึงครับคันนี้โหดมากเพื่อนโหสุดมากเลยอ่ะโหโหดมากสุดจัดเลยได้เลยเดี๋ยวพี่ซันฝากช่องทางอะไรต่อหน่อยเนาะเผื่อมีเพื่อนที่ขับแบบพวกกระบงกระบะอยากจะมาทำแนวเนี้ยพี่ได้ครับก็ติดต่อซันซาวดีไซน์ได้ครับผมครับผมบุ๊คพงศักดิ์ลาภขจรธนาเจริญครับครับผมโปรติพี่ซันทำอะไรบ้างครับพี่ก็เป็นติดจอยหน่อยครับติดตั้งเครื่องเสียงครับผมอ๋อก็คือจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยถูกไหมพี่ใช่ครับสไตล์แบบนี้เลยใช่ครับผมครับผมนี่นั้นเพื่อนใครสนใจก็มาหาทำกันได้นั่นเพื่อนกับพี่ซันเนาะประมาณนี้เลยวันนี้ขอบมากครับพี่ซันสวัสดีครับนี่ครับทุกคนคลิปนี้เป็นไงพามาดูสไตล์รถแห่เนาะเป็นไง
ไม่เคยถ่ายเลยเพื่อนโอ้โหจะบอกก่อนนะว่าอลังการงานสร้างมากสุดมากเลยอ่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะหรือว่าใครที่อยากจะมาดูเฮ้ยผมยังไม่ดูเครื่องเลยอ่ะดูเครื่องหน่อยครับลืมคันนี้เครื่องมีอะไรบ้างพี่เครื่องครับเครื่องเดิมครับแต่ว่าเก็บสายไฟโล่งอ่าฮะเครื่องเดิมไม่มีทำอะไรแต่ว่ามีแบบทำสีทำลายอะไรอย่างงี้เนาะพี่เนาะมีระบบใดก็เป็น240แอมป์3ตัวครับครับผมคันนี้โปรเจกต์หน้ามีทำเครื่องมั้ยพอครับไม่ทำแล้วก็คือไม่ทำก็คือคอนเซ็ปต์เราจะเน้นเครื่องเดิมเนาะรถเดิมแต่ว่าจะเน้นแบบรูปทรงอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยพี่เนาะเน้นข้างนอกบอดี้นอกโอเคเข้าใจแล้วประมาณนี้นะเพื่อนนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้อีกทีนะนี่ผมไปดูอีกทีนึงฮะเป็นไงใช้ได้มั้ยเพื่อน BT 50แต่ว่าแปลงชุดหน้าเป็น CX5 นั่นเพื่อนโอ้โหหาดูยากมากแล้วที่สำคัญนะก็เป็นชุดเครื่องเสียงจัดเต็มเลยแล้วก็อีก1คลิปสำหรับใครที่ยังไม่ดูคันนี้นะเป็น Ford Ranger ก็แนวถุงลมเลยเพื่อนหาดูยากมากเพราะว่าไม่มีใครทำแน่นอนแล้วก็มีแปลงชุดไฟหน้าไฟท้ายเนาะเป็น Ford Ranger Raptor นะเพื่อนเป็นไงโคตรโหดเลยประมาณนี้ก็เป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่อยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกถ่ายพวกแบบรถแห่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย